สวัสดีนะคะช่วงนี้ป้าก็เรียนประวัติศาสตร์ในห้องของสมิธอยู่เดี๋ยวจะขอปิดแป๊บหนึ่งนะคะเป็นพวกศาสตราจารย์มาคอยสอนเรานะคะอ้าวโอเคนะคะสวัสดีค่ะเสียงคุณป้าวันเพ็ญสวีเดนนะคะถึงไม่ได้อยู่สวีเดนกูก็จะใช้ชื่อเนี่ยกูถือสัญชาติสวีเดนมาทวงสัญญานะคะคือมาทวงสัญญาให้กับน้องหม่องทองดีนะคะก็บอกเมื่อไรมึงจะให้สัญชาติเขานะแชมป์โลกเครื่องบินกระดาษก่อนที่จะให้สัญชาติเด็กจิตช่อมนะมึงให้น้องหม่องก่อนได้ป่ะฮะมึงให้น้องหม่องก่อนน้องหม่องคือเด็กไร้สัญชาติหรือว่าอาจจะเป็นลูกของพระพุทธพม่านะคะแต่ว่าเขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อ10ปีที่แล้วป้าไม่มีวันลืมเด็กคนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่ที่โหนกระแสต่างๆเนี่ยก็หกหลอกลวงนะคะถึงบอกว่าไอ้สัญชาติเด็กติดถ้ำเนี่ยกูรับประกันได้วันไม่มีให้หรอกมันโตเหลแค่พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ายังไงมันก็ละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าคนที่จะได้สัญชาตินี่นะคะสัญชาติไทยเนี่ยต้องมีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยนะคะเหมือนในยุโรปยกตัวอย่างเช่นสวีเดนนะคะสวีเดนเนี่ยลูกสาวป้ากับลูกเขยแต่งงานกันแต่เขาเรียกว่าอะไรวะเอกสารเนี่ยไม่สำเร็จถามว่าไม่สำเร็จคือเขามีใบแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องนะคะแต่จะต้องให้อะไรรู้ไหมคะต้องบินกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปให้กระทรวงต่างประเทศจบโน่นนี่นั่นเยอะแยะตะแปะขายผักนะคะก็พูดตรงๆลูกสาวครูก็ไม่ไปหรอกนะคะไม่ไปแต่ว่ามีการพิสูจน์สัญชาติค่ะนะคะการพิสูจน์สัญชาติว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของชาวสวีเดนจริงหรือไม่นะคะก็ใช้วิธีตรวจ DNA นะคะก็คือคนที่รับรองเป็นพ่อเนี่ยจะต้องตรวจ DNA ว่าตรงกันไหมพอดีลูกสาวดิฉันก็อุ้มหลานไปนะคะเขาคงเห็นเบ้าหน้าแล้วว่าDNA นะเหมือนไอ้เขาเรียกว่าอะไรชัดเจนอะเหมือนพิมพ์เดียวกันอะประมาณนั้นอะเหมือนเอกสารถ่ายมาอย่างนั้นเลยเขาก็เลยบอกไม่ต้องไปตรวจหรอกนะถือว่าเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของชาวสวีเดนก็คือแม่หลานดิฉันมันเบ้าหน้าของลูกเขยนะคะก็เลยได้สัญชาติสวีเดนนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเกิดที่ไหนแล้วจะได้สัญชาติที่นั่นเหมือนกันค่ะเด็กต่างด้าวหรือเด็กพม่านะคะที่เกิดในไทยไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้สัญชาติไทยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนอีกหลายแสนคนรอสัญชาติอยู่แม้แต่ฝรั่งที่เกิดที่เมืองไทยก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะคะไม่ประเทศที่เกิดแล้วได้สัญชาติเลยนี่รู้สึกว่าจะมีที่อเมริกานะคะแล้วก็ไม่รู้ประเทศอื่นกูไม่อยากพูดหรอกเพราะเดี๋ยวแม่งหาว่ากูเนี่ยโอ๊ยรู้ดีเพราะว่าอะไรดูใบก็ไม่ให้สิงคโปร์ก็ไม่ให้นะคะถ้าไม่มีพ่อหรือแม่เป็นชาวสิงคโปร์หรือว่าดูใบสวีเดนก็เหมือนกันค่ะนะคะแต่ส่วนที่จะขอได้เนี่ยคุณต้องอยู่ตามหลักเกณฑ์กฎหมายเขาอย่างเช่นอยู่3ปี5ปีอะไรประมาณเงี้ยป้าก็ไม่ป้าก็รู้แค่นี้ว่าถ้าเกิดคุณทำเรื่องขอสัญชาตินะคะคุณขอได้ทุกคนนะคะสัญชาติอะรอได้ค่ะแต่จะได้หรือไม่มันอยู่ที่เขาพิจารณานะคะหลายคนขอแล้วไม่ได้เสียเงินเสียทองกันไปเปล่าๆเพราะว่าอะไรเขาดูหลายอย่างค่ะนะเสียภาษีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยงี้ก็แล้วกันมึงไปลองดูมึงกูอยากให้มึงเสียตังค่าขอสัญชาติกันบ้างนะคะแล้วก็มีเด็กในที่เกิดในไทยเนี่ยที่รอสัญชาติเนี่ยเยอะมากนะคะอาจจะเป็นลูกของต่างด้าวอาจจะเป็นลูกของต่างชาติต่างชาติกับต่างด้าวนี่กูก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเรียกแยกกันยังไงเนี่ยคือฝรั่งเรียกต่างชาติถ้าพม่าลาวกัมพูชาเรียกต่างด้าวใช่ปะกูจะได้เข้าใจภาษาไทยที่แม่งเหมือนจะเหยียดคนเนี่ยแต่สำหรับป้าเนี่ยคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นป้ารู้แล้วว่าเด็กที่จะเด็กติดถ้ำยังไงก็ขอไม่ได้เพราะว่าขัดคุณสมบัติแล้วก็ละเมิดรัฐธรรมนูญหรือว่าละเมิดกฎหมายถ้าใครทำคนนั้นก็ผิดกฎหมายแต่สำหรับน้องหม่องทองดีมีใครจำน้องหม่องทองดีได้บ้างไหมคะเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ย่อตัวต่ำๆแล้วก็เคลื่องกระดาษ
เครื่องบินกระดาษแล้วก็ชนะแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนี่ค่ะป้าเอารูปน้องหม่องทองดีมาให้ดูนะคะสำหรับป้าเนี่ยไม่ว่าชาติไหนแม่งก็คนเท่าเทียมกันแต่ต้องไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ของน้องหม่องควรที่จะได้รับเป็นกรณีพิเศษแต่ป่านนี้10ปีแล้วน้องหม่องยังไม่ได้เลยอ่ะกูมาทวงสัญญาให้น้องหม่องที่เขาสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นแชมป์โลกนะคะฟังนะเขาเป็นแชมป์โลกค่ะเมืองได้รับเหรียญทองนะคะคือได้มาหลายรางวัลอะแต่แน่ๆคือเขารู้เลยว่าเขาชนะเลิศมาปัจจุบันนี้น้องหม่องก็อายุมากขึ้นนะคะมีรูปเก่ากับรูปใหม่ที่ป้าเอาขึ้นให้น้องหม่องยังไม่ได้สัญชาติเพราะฉะนั้นป้ามาทวงสัญญาไอ้ส้นตีนนะไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยนะตอนนั้นที่มันเป็นนายกมันบอกกับเด็กว่ามันจะได้เนี่ยมึงมาไปเคาะกะลาให้หมาดีใจไอ้สัตว์นะไปหลอกเด็กไอ้เหี้ยพวกเนี้ยจังไรแล้วก็เรื่องการศึกษาก็เหมือนกันนะคะป้ามาในฐานะที่ป้าอยากให้เด็กไทยทุกคนนะคะที่ยืนอยู่บนแผ่นดินไทยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันฟรีนะคะเหมือนที่ประเทศที่เจริญแล้วนะคะถ้าป้าพูดถึงยุโรปเพื่อคุณก็บอกมึงอย่ามาเปรียบอีเพนขอโทษงั้นกูพูดถึงสิงคโปร์ได้ป่ะสิงคโปร์ก็เรียนฟรีแม้แต่พวกกูนี่แหละถ้าเกิดพวกมึงมองก็คงจะเหมือนพม่าอพยพมาทำงานขายแรงงานน่ะเขาก็ให้เรียนฟรีนะคะแต่ว่าเขาจะขอเงินช่วยก็คือ3เดือน50เหรียญอะไรประมาณเนี้ยเรามีเราก็ให้เราไม่มีเราก็ไม่ต้องให้สอนจริงจังนะคะอันนี้กูสัมผัสมาแล้วหลายคนต้องการหลักฐานการเรียนฟรีของที่ประเทศที่กูพูดคือทำไมป้าไม่ไปพูดประเทศอื่นคะทำไมคะก็เหี้ยก็กูไม่รู้อ่ะอ้าวใครบอกมาสิใครอยู่ออสเตรเลียใครอยู่นิวซีแลนด์ใครอยู่อเมริกาใครอยู่อังกฤษใครอยู่ที่เดนมาร์กใครอยู่ที่นอร์เวย์ใครอยู่ที่ไหนบอกกูมาหน่อยกูอยากรู้แล้วก็คนไทยในประเทศก็อยากรู้ทำไมกูพูดที่3ประเทศเพราะนั่นคือความจริงไงความจริงที่กูอยู่ประเทศไหนที่กูมีทะเบียนบ้านแล้วซุกหัวนอนอยู่หรือว่ามีวีซ่าอยู่ยาวอย่างเงี้ยกูจะรู้ค่ะกูจะไม่รู้ที่คือจริงๆกูก็รู้ประเทศอื่นเพราะกูเสิร์ช Google ได้แต่กูจะให้คนไอ้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นนะมันออกมายืนยันในการเรียนฟรีค่ะอีเหี้ยพวกนี้ไม่ออกมาพูดหรอกถามว่าทำไมกูอยากจะดูแบบแม้กูจะอยากจะดูดีว่าอุ้ยฮะกูเรียนที่ต่างประเทศนะหัวกลัวส่งเรียนทุยหยอกรัฐบาลส่งเรียนถามว่าอีอะมีคนที่ตอนนั้นป้าไปเรียนที่สวีเดนรู้สึกว่าป้าเรียนคือเรียน2 อย่างค่ะเรียนเสียเงินกับไม่เสียเงินเรียนเสียเงินก็คือเรียนขับขี่รถยนต์นะคะก็คือเรียนทั้งกฎหมายเรียนนู่นนี่นั่นโอ้ยมึงไม่ได้ง่ายๆนะมึงกูนี่น้ำตาแตกเลยแหละแม่งยากชิบหายแต่กูก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สิ้นความพยายามแล้วก็เรียนภาษาสวีเดนซึ่งเป็นเรียนแบบมันก็ไม่ง่ายอ่ะนะเรียนฟรีค่ะและถึงที่กูรู้มาถ้าเป็นต่างด้าวกับเด็กเนี่ยจะได้เงินค่าเรียนนะคะต่างดาวกับเด็กนะไม่ใช่ต่างดาวนะเขาเรียกว่ารีฟูจินะคะเขาเรียกคนทั่วๆไปคืออินวันดาและนะคะในภาษาสวีเดนเขามีคำเดียวนะสำหรับคนต่างชาติคืออินวันดาและแต่ประเทศไทยนะคะแม่งมีหลายอย่างให้เรียกค่ะก็คือถ้าเป็นฝรั่งหัวแดงเรียกคนต่างชาติถ้าเป็นพม่าเขมรลาวอพยพเรียกว่าต่างดาวนะคือกูก็ไม่รู้หรอกว่าพวกมึงทำไมถึงเรียกกันอย่างนั้นนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกูมาเรียกร้องนะคะกูขอเรียกร้องให้พวกมึงให้สัญชาติน้องมองทองดีที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ที่พวกมึงไม่มีปัญญาไปเอามาเองนั่นคือประวัติศาสตร์ในการเป็นแชมป์โลกเครื่องบินกระดาษปัจจุบันเนี้ยเท่าที่รู้มาบ้านข่าวนี้หน่อยก็น้องมองนี่ก็เดี๋ยวดูแบบนึงน้องมองนี่นะคะจะเป็นครูนะคะเป็นครูที่สอนบินโดนนะคะเครื่องบินโดนเครื่องบินเล็กนะคะจริงๆสามีป้าก็ชอบเครื่องบินเล็กนะคะแต่เขาไม่ได้เรียนโดนเขาเรียนเครื่องบินธรรมดานะคะอ่ะนะคะป้าก็มาบอกว่าอยากจะให้น้องหม
องเนี่ยได้นะคะก่อนที่จะให้เด็กที่ว่าพวกมึงเนี่ยพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรกูเข้าใจพวกมึงว่าพวกมึงโหนบิสเนสค่ะนะคะได้โอกาสกูฉวยโอกาสกูก็ไม่ว่าหรอกนะมึงช่วยให้น้องหม่องทองดีเนี่ยเขาได้สัญชาติหน่อยได้ป่ะนะเพราะว่าพวกมึงสัญญากับเขาไว้แล้วมันมีข้อยกเว้นในการให้สัญชาติคนด้วยนะคือสร้างคุณงามความดีถ้าเปรียบเหมือนอัศวินอะคือหม่องทองดีไปลบชนะมาเหมือนอัศวินนะมองจะว่าฮีโร่นี่ก็ได้อ่ะเข้าใจป่ะไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาเนี่ยมึงควรให้สัญชาติเขาด้วยนะคะกูฝากมาแค่นี้เพราะว่ากูก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรกูก็มีงานต้องทำกูต้องเข้าไปในลงในไลน์เข้าไปฟังโน่นนี่นั่นนะคะค่ะอย่าลืมนะสิ่งที่กูพูดเนี่ยมิงั้นกูจะกลับมาด่าพวกมึงนะแล้วก็เด็กอ่ะหมายถึงว่าเด็ก3คนที่ได้สัญชาติเนี่ยกูก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเขาไม่ได้ทำอะไรนะแค่นั่งจ๋องหงองรอดูอยู่แล้วก็ถ้าจะให้ฮีโร่เนี่ยก็เขาต้องเป็นจ่าแซมถูกไหมอันนี้กูเข้าใจกูเข้าใจหมดแหละไม่ใช่ว่ากูไม่เข้าใจแต่ถ้าเด็ก3-4คนที่ยังไม่ได้สัญชาติเนี่ยไปคว้าแชมป์โลกมาแบบน้องหม่องทองดีเนี่ยกูเนี่ยโอ้โหถ้าเขามีการโหวตกันนะกูจะโหวตอย่างแรงเลยช่วยกันโหวตให้น้องหม่องทองดีเนี่ยแชมป์โลกนะคะที่ไปคว้าแชมป์มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำสร้างชื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้สัญชาติก่อนค่ะมึงหลอกเขามานานเกินไปแล้วนะรัฐบาลส้นตีนอย่าน้องๆจ้ะอย่าไปไว้ใจรัฐบาลไทยนะมันโตเหลถึงน้อง 3-4 คนน่ะก็ไม่ได้หรอกค่ะเชื่อป้าขนาดน้องหม่องทองดีนะรัฐมนตรีออกมารับปากนะตอนนั้นน่ะคืออภิสิทธิ์เขาว่าจะได้ให้ไหมไม่ให้บอกว่าจะให้อ่ะคือถ้าไม่มึงบอกว่ามันต้องทำตามกฎหมายกูเข้าใจก็คือน้องหม่องก็จะต้องโตแล้วก็แต่งงานกับคนไทยอะไรประมาณเนี้ยกูก็ไม่รู้นะว่าแต่งงานกับคนไทยแล้วมันจะได้หรือเปล่านะอันนี้กูก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายไทยเท่าไหร่อ่ะนะแต่กูรู้ว่ากูต้องออกไปเรียกร้องให้น้องหม่องนะก่อนที่เด็ก13คนจะได้เด็ก4คนในกลุ่ม13คนจะได้สัญชาติไทยกรุณาให้น้องหม่องนะคะให้น้องหม่องด้วยนะคะนะแล้วใครที่บอกว่าเกิดในผืนแผ่นดินไทยและเป็นคนไทยเนี่ยคืออันนี้มันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ด้วยเอกสารนะไม่ถูกนะเพราะว่าหลายคนที่อยู่ฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กเนี่ยข้ามมาคลอดลูกเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลของไทยค่อนข้างจะทันสมัยกว่าในพม่าค่ะนะคะก็เลยมีการมาคลอดที่ประเทศไทยนะคะเป็นเขาเรียกว่ามนุษยธรรมอะค่ะหมอก็จะรำคลอดให้ทุกคนที่กำลังปวดท้องแล้วก็จะคลอดลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคลอดแล้วก็ได้สัญชาติเลยเนี่ยป้าก็ว่าคุณก็ไปคิดกันเอาเองนะคะว่ากฎหมายเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวกูพูดพวกมึงก็มาดราม่าใหม่กับกูอีกอะเอางี้ก็แล้วกันกูมาเรื่องน้องหม่องคนเดียวพอนะน้องหม่องควรได้รับสัญชาติไทยนานแล้วเพราะเขาถือว่าเขาไปลบมาการแข่งขันอะไรก็ช่างป้าเรียกว่าไปออกสนามรบแล้วก็รบชนะมาเราควรปูมบำเหน็จให้เขานะคะปูมบำเหน็จรางวัล นี่บอกว่าจะปูมันให้เขาตั้งนานแล้วยังไม่ให้เลยอ่ะแล้วมึงจะให้กูเชื่อพวกมึงได้ยังไงไอ้พวกผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ตอแหลโกหกได้แม้กระทั่งเด็กๆฝากนะจุบๆค่ะซีเสียงคุณป้านะคะจากใต้ท้องเรือเยี่ยมจุรนะคะเดี๋ยวป้าจะได้เข้ามาในไลน์ต่อป้าเนี่ยคือป้ามีเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะเขาเถียงกันเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวให้ฟังเล็กๆนะคะรอแป๊บที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยแล้วยังคงมีกษัตริย์เพราะว่าระบบกษัตริย์มันตอแหลจริงๆแต่ผมนั่งคิดนานนะเกือบทั้งวันนั่งทำงานไปขอคิดเรื่องนี้ไปผมคิดว่าถ้าเรามั่นใจเรื่องประชาธิปไตยนะครับค่ะนี่คือห้องใต้ท้องเรือที่ป้ามีโลกส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะ